ในส่วนของการปรับปรุงผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งให้ชะลอการนำรายการคุยถึงแก่นไปออกอากาศแทนช่วงเวลาข่าวเช้านะคะโดยจะพิจารณานำไปออกอากาศช่วงเวลาอื่นแทนยืนยันค่ะว่าการปรับผังรายการก็เพื่อตอบสนองผู้ฟังค่ะโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการชี้แจงค่ะแนวทางการปรับผังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยบอกนะคะว่าจากที่ได้มีการศึกษาข้อมูลการรับรู้ข่าวสารทางวิทยุของประชาชนก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนฟังวิทยุน้อยลงค่ะจึงต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวให้น่าสนใจมากขึ้นด้วยนำรายการคุยถึงแก่นซึ่งจะเป็นลักษณะของการเล่าข่าวมานำเสนอในช่วงเช้าก็คือ6:30 น.ถึง8:00 น.นะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ฟังแต่เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเวลาข่าวภาคหลักจึงได้มีการเลื่อนเวลาออกไปค่ะในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์กำลังยึดอยู่ในกรอบระเบียบอันเดิมก็คือการอ่านข่าวโดยปกติซึ่งถามว่าเป็นความจริงไหมในเรื่องที่เรานำเสนอเป็นความจริงแต่ไม่สามารถที่จะดึงดูดใจให้ประชาชนหรือพี่น้องประชาชนหันมารับทราบข้อมูลว่าตกลงอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงในขณะนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในระหว่างการปฏิรูปท่านนายกได้เคยชี้แจงไปบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะต้องเกิดการปฏิรูปไม่ว่าจะนอกกรมประชาสัมพันธ์หรือในกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการปฏิรูปด้วยเช่นกันแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดคนเดียวหรือเพียงลำพังได้ปรึกษาหารือกับพี่ๆน้องๆผู้บริหารฟังเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงว่าถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะปรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้มันสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตอบสนองในเรื่องอะไรในเรื่องความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอบสนองในเรื่องวิธีการที่ทำให้เกิดความน่าสนใจเพราะว่าถ้าอยู่แบบเดิมๆมันก็ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงตามความประสงค์ของพี่น้องประชาชนเพราะกรมประชาสัมพันธ์สื่อในความรับผิดชอบคือหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนวันนี้เราจึงคิดแนวทางที่ทำยังไงถึงให้ข้อมูลข่าวสารจะด้วยการเล่าข่าวจะด้วยการอ่านข่าวหรือยังไงก็แล้วแต่ที่มีเทคนิคน่าสนใจได้ถูกนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดกันในขณะนี้แต่ยังไม่ได้ทำนะครับก็คือเราจะเชื่อมโยงสัญญาณเอารายการทีวีที่เราเรียกว่าคุยถึงแก่นในตอนเช้านำเสนอตั้งแต่6:30ถึง8:00ไปออกในรายการวิทยุเพราะฉะนั้นวิทยุภาคที่กสทช.เขาขอให้คลื่นอื่นๆมาเกี่ยวสัญญาณคือ7:00ถึง7:30ก็จะรับข่าวอันนี้ไปด้วยอะไรที่เป็นข้อที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของช่องเช่นการเชิญชวนเคารพธงชาติสัญญาณตีบอกเวลาทั้งหลายเหล่านี้ยังอยู่เหมือนเดิมอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันในการประชุมแต่ว่าเมื่อมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นทั้งจากภายในกรมบางส่วนไม่เยอะนะครับแล้วก็ภายนอกอาจจะเป็นพี่ๆที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ยังได้กรุณาติดตามให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาคอมเมนต์กันผมก็ตามใจผู้จัดไม่ขัดใจผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเราชะลอไว้ก่อนแต่ชะลอไม่ได้หมายความว่าเราถอยเพราะได้หารือกันมาแล้วว่าเมื่อเราจะปฏิรูปเราก็ต้องกล้าหาญที่จะทำเราจะทำให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถตอบโจทย์ต่อสังคมได้รับทราบข้อมูลข้อที่เป็นความจริงได้ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนรายการนำรายการคุยถึงแก่นค่ะออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วิทยุในเครือกรมประชาสัมพันธ์เป็นเวลา7:30 น.ถึง9:00 น.นะคะโดยจะมีการเชื่อมสัญญาณการออกอากาศมาจากสถานีโทรทัศน์ NBT ซึ่งก่อนออกอากาศค่ะก็จะนำแนวทางไปหารือกับทางกสทช.โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่15 มิถุนายนนี้พร้อมยืนยันนะคะว่าจะมีการปฏิรูปการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ